ต่อไปครับข้อที่46ครับในการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับก็เจอกับอาจารย์แก๊ปอีกแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าจงหาผลคูณของคำตอบทั้งหมดของสมการข้อนี้ถ้าน้องมีสูตรลัดดีๆน้องตอบได้เลยข้อนี้คือลบ8นะครับผลคูณนะฮะจริงๆมันมีสูตรลัดของมันนะครับแต่อาจารย์ก็อยากให้น้องดูวิธีตรงๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือการแยกแฟกเตอร์2เล็บตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นลบ4ลบ2เท่ากับ0คำตอบก็จะมีเป็น4กับ2น้องคูณมาก็โจทย์ถามผลคูณเนาะน้องคูณมาก็ได้8นะครับสูตรมันมีหลายสูตรเลยนะครับทั้งผลคูณคำตอบผลบวกคำตอบนะครับผลคูณคู่ของคำตอบก็จะมีนะครับผลบวกคู่คำตอบก็จะมีนะครับหลายตัวที่น้องจะต้องรู้ในการแก้สมการอย่างข้อนี้อาจารย์ก็ไม่เห็นว่ามันจำเป็นอะไรน้องแก้สมการแล้วน้องก็จับคูณกันง่ายกว่าครับคำตอบข้อนี้คือ8ครับ